หมือนก่อนนะคะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือที่ผูกข้อมือนะคะหรือว่าผูกข้อเท้าก็ได้ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วอันนี้มันจะมีแอ็กที่ติดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาที่ข้อมือนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็มีที่สอดอยู่นะคะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะขนาดได้ตามแขนเล็กแขนใหญ่นะคะเราก็ติดไปอย่างนี้นะคะก็จะติดอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอามาผูกกับไม้กั้นเตียงอย่างนี้นะคะการที่คนไข้จะไปดึงหรือว่าไปแกะเอาเองนะคะอย่างนี้ก็เรียบร้อยค่ะ